ชิญไปเอามาฮะไปไหนวะไปเจอเขาเล็กๆแม่ไปเจอเขาเล็กๆแม่จนเราขยี้อ่ะตอนแรกไม่มีอะไรนะตอนแรกไม่มีอะไรเดินมาชิวๆไปแล้วนะไปนะคะพร้อมยาโอเคไปค่ะ3 2 1เดี๋ยวๆๆลูกเดี๋ยวๆๆเรามีมุมแป๊บนึงอ๋อรอทีมครูที่รักก่อนไปได้หรอขอโทษนั่งวินมาค่ะขอโทษที่ค่ะทำมาไปแล้วนะ3 2ค่ะเอาผ่านดีคุณนี่อะไรดีเลยวันนี้โอเคขออนุญาตถามมันจริงเดี๋ยวก่อนนะอนุญาตถามไม่เดี๋ยวก่อนนะละครก่อนนะพี่ๆจะไม่เกินถึงละครที่ไหนหรอไม่ต้องความสำเร็จมากเลยหรอละครวันนี้ไม่ได้เข้าชิงอะไรค่ะกระแสละครแต่ละครดีมากๆก็ต้องขอบคุณนี่ไหมที่พี่ๆเคยบอกว่าป้อยจะเล่นคนดีได้หรอวันนี้ก็เป็นคำตอบแล้วใช่ไหมป้อยเล่นได้หรือเปล่าเราพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนดีได้นะคะกระแสเราดีมากกระแสดีมากยิงช็อตเตือนสติเตือนอันนี้ไม่ได้ขยี้อะไรใช่ไหมไม่ได้ขยี้เนาะมันได้ใจมันได้ใจแม่ตอนก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะก็ดีใจมากๆค่ะสำหรับกระแสละครที่เป็นผลตอบรับที่ดีมากๆคือจากปกติคือเป้ยเดินไปจะต้องเจอเปลือกทุเรียนนะเนาะตอนนี้เป้ยได้มังคุดฟรีได้ง้อฟรีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาแบบแฟนๆพูดถึงอะไรบ้างที่เป้ยไปอ่านคือส่วนใหญ่ก็จะอยากมีเพื่อนแบบสาอยากมีเพื่อนแบบสาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลื้มพี่สาแต่ละครเรื่องนี้ก็ได้หลายอย่างนะแม่ได้หลายอย่างเลยค่ะใช่ค่ะก็มันก็ตรงกับแปลว่ามันก็ตรงกับชีวิตมนุษย์ปัจจุบันนะเนาะเออหลายๆอย่างค่ะก็ดีค่ะแล้วตัวเราได้แบบเรียนรู้อะไรกับอันนี้กําลังจะเข้าเรื่องหรือเปล่ายังไม่เข้าเรื่องยังไม่เข้าเรื่องแล้วใช่จริงๆอ่ะข้อคิดของสาคือมันก็ตรงกับชีวิตจริงอะไรหลายอย่างนะก็เราก็สามารถมาปรับใช้ได้บ้างเออเดี๋ยวนะขอโทษจะไม่เติมปากไม่ฟังกันเลยไม่ตามอยู่แม่ยังไม่เข้าช่วงเลยยังไม่เข้าช่วงพีคก็มันก็ตรงเราก็ถ้าเกิดใครที่เจอปัญหาก็สามารถเอาข้อคิดของสามาใช้ได้หรือแม้กระทั่งถ้าเพื่อนคนไหนเจอกับปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถให้คำแนะนำในประมาณแบบสาก็ได้นะคะจริงๆเพื่อว่าการเคารพสิทธิหรือการเคารพในสิ่งที่คนกำลังเจอเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามแต่การที่เรารับฟังเขาและเข้าใจเขาไม่ไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากว่าเออคุณจะต้องทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าคนทุกข์ใจก็ทุกข์ใจอยู่แล้วเออเนาะก็เป็นเรื่องไหนที่เราแบบว่าเราชอบอะไรเราโดนจังเลยไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่สาจะรับฟังปัญหาของบัวบงกตตลอดเวลาแต่สาไม่เคยคาดคั้นหรือว่าจะต้องบอกว่าบัวจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ตามที่สาเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบริบทแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราทำไปตัดสินเพื่อนว่าเพื่อนจะต้องเดินตามแบบที่เราเป็นสตอรี่มันใกล้ตัวเราไหมคะพี่เป้ยเข้าเรื่องแล้วใช่ไหมคะมาแล้วเริ่มปากก่อนเติมปากก่อนเริ่มมาแล้วแม่มันใกล้ตัวเราไหมใกล้ตัวค่ะใกล้ตัวค่ะใกล้ตัวในเรื่องหลายเรื่องเลยแต่เพราะว่ามันก็น่าจะใกล้ตัวกับคนอื่นด้วยเป็นเรื่องที่ดีค่ะเขาเลยว่าตอนนี้ตาบันนางงามเนาะแล้วตอนนี้ข่าวที่มันออกมาพี่เป้ยเขาเรื่องแล้วใช่ไหมเขาแล้วแม่ข่าวอะไรมันเป็นจริงหรือไม่ว่าเราได้ติดเลิกติดงานสามีอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตก่อนนะคะว่าเป้ยก็ต้องขออนุญาตพี่ๆนักข่าวก่อนเนาะคำถามบางคำถามเป้ยอาจจะไม่สะดวกตอบหรือว่าคำถามบางคำถามมันอาจจะมีเนื้อหาคำถามที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเอ้ยก็จะขอคือเอ้ยก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของเอ้ยคนเดียวมันมีบุคคลที่2 3ซึ่งเอ้ยไม่อยากให้ผลกระทบและโดยสำคัญก็คือตัวลูกเป้ยเองอ่ะเข้าใจใช่มั้ยคะเอ้ยก็ถ้าเกิดเอ้ยไม่ตอบอะไรไปขอให้พี่ๆเข้าใจเอ้ยและอย่าโกรธเอ้ยเนาะก่อนให้เขาที่ตอบได้เอ้ยเริ่มคำถามค่ะข่าวที่ออกมาว่าเราเลิกติดตามสามีไม่ได้เลิกติดตามเขาเรียกว่าบล็อก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 ที่เหตุผลบล็อกเพราะอะไรพี่เติ้ลไม่อยากเห็นไลฟ์สไตล์ไม่อยากจะติดต่อกันหรือยังไงคะคือบล็อกเพราะว่าเราต้องการดูแลจิตใจเราแล้วก็โปรเทคความรู้สึกของเรา
นั่นแหละค่ะมันเป็นการเตือนอะไรถูกไม่ได้เตือนค่ะเรามีความรู้สึกว่าคือเราต้องคือเราเอาจิตใจเราเป็นสำคัญนะถ้าเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วการบล็อกทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็แต่ว่าอะไรเนาะเอาตรงนี้ก็ขอตอบแค่นี้ว่าคือเราเอาจิตใจเราเป็นหลักคือเราเลิกพี่ต้นก่อนที่จะเลิกบล็อกก่อนที่จะบล็อกก่อนค่ะตัดสินใจดีนะบล็อกแป๊บเดียวเลยกดวินาทีเดียวก็บล็อกเลยไม่ก่อนจะบล็อกเราคิดมาแล้วคิดหนักมาที่เต้ยหรือว่ามันคิดดีแล้วค่ะคือมันเรียกมันสะสมอยู่ไงที่เคยถามถึงแบบว่าตัดสินใจแบบมันไม่ว่าทุกอย่างมันก็ผ่านกระบวนการใช้เวลาอะไรหลายๆอย่างแหละมันก็มีหลายๆเหตุการณ์มันก็ถึงเลือกที่จะทำแบบนี้เนาะไม่คุยกันก่อนนะคะก่อนที่จะบล็อกไม่คุยข่าวไม่คุยข่าวสถานะตอนนี้ยังไงมันไปหาแยกกันอยู่หรือว่าอยู่ด้วยกันเรื่องสถานะไปถอนยันไม่ตอบไม่ตอบเนาะคือเลยบอกว่าตั้งแต่วันที่เคยบอกอะค่ะมันก็มีกระแสข่าวมาเยอะแยะรวมถึงเรื่องของผู้หญิงเพราะว่ามันมีข่าวว่ามีผู้หญิงไปพูดกับเพื่อนว่ามีความสัมพันธ์กับสามีของพี่เปิ้ลมีผู้หญิงไปพูดแล้วข่าวมันก็เลยหลุดออกมาจากฝั่งมันจริงหรือเปล่าพี่ยิ้มหวานขออนุญาตไม่ตอบค่ะแต่ว่าเรารู้พี่จะได้อะไรจากก้อยไหมเนี่ยวันนี้ได้จะได้อะไรพี่จะอยากให้พี่ได้งานเนาะเรื่องผู้หญิงกับคนที่รู้จักกันเรารู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นเพื่อนคนอื่นตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปตอบไปเดี๋ยวมันจะกระทบกับคนอื่นเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลที่สองเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเอาเป็นว่ามันมีบุคคลอื่นเข้าอยู่ด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเป้ยคนเดียวแต่วันนี้เป้ยดูแข็งแรงมากกว่าดูสตรองเป้ยว่ามันเป็นจุดที่มันผ่านอะไรมาเยอะแล้วพี่ก็คงเห็นเนาะเป้ยวันนี้ก็ไม่เหมือนเป้ยเมื่อก่อนเป้ยก็พูดได้แค่นี้มันเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นว่าจากพี่เป้ยคนเก่าแล้วพี่เป้ยคนนี้โอ้ไม่ได้เตรียมคำตอบเลยอ่ะพี่คงรู้แหละว่าทำไมทุกวันนี้เป้ยถึงเป็นแบบนี้ในการตัดสินใจของพี่เป้ยเราตัดสินใจในฝ่ายนะของภรรยาหรือภรรยามากกว่ากันนำตอนนี้คือแม่ล้วนๆเลยค่ะแต่ว่าทุกการตัดสินใจที่เราตัดสินใจไปแล้วไม่ว่าเป็นการบล็อกหรือเรื่องราวต่างๆเราคิดถึงลูกเป็นถ้าเรื่องบล็อกต้องแยกเนาะมันคือความรู้สึกของเราที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากปกป้องความรู้สึกของตัวเองส่วนเรื่องอะไรอื่นๆภายในบ้านอะไรเงี้ยแม่ล้วนๆเลยค่ะระยะเวลามันนานหรือยังคุณป้าเราถึงเข้มแข็งขนาดนี้หรือว่าทุกอย่างมันผ่านประสบการณ์ผ่านความสะสมอะไรมาสักพักใหญ่แล้วค่ะเขาแปลว่าเราไหมความมันเริ่มมีการโกรธมันไม่ใช่การง้องอนแล้วสิมันไม่ใช่แบบมันเป็นเรื่องง้องอนนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่การอารมณ์ชั่วชูบ้างโอเคเรารู้เรื่องมาแล้วเราตัดสินใจที่จะทำหมู่สองสามสี่ขอทวนคำถามคือหมายถึงว่าพอเราไม่ใช่ว่าเรารู้เรื่องที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วเราตัดสินใจว่าโอเคฉันจะทำอย่างนี้คือเราคุยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะว่าคือเราป้อยก็ไม่โกหกแล้วก็ป้อยก็ไม่ปฏิเสธพวกพี่ๆนะว่าป้อยเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับปัญหาพวกนี้ฉะนั้นคือป้อยว่าคนเรามัน1 2 3มันไม่ได้แล้วเข้าใจป้อยใช่มั้ยคะฉะนั้นระยะเวลาการทําใจหรือระยะอะไรความรู้สึกต่างๆมันใช้เวลาตั้งแต่เจอตั้งแต่เดย์แรกเลยเข้าใจใช่มั้ยฉะนั้นณตอนนี้ถามว่าเออทำไมสตอมเลยมันไม่ได้สตอมหรอกค่ะมันก็ยังมีความรู้สึกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเป้ยก็พยายามจะทำสิ่งที่ดีหรือว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเป้ยตอนนี้โฟกัสมันเปลี่ยนแล้วเนาะแล้ววันนี้ที่สิ่งที่พี่เต้ที่เป้ยลำบากที่สุดกับการพูดเรื่องข่าวเรื่องนี้คือลูกเลยเป็นหลักหนึ่งลูกเพราะว่าตอนนี้ลูกโตพอจะรู้เรื่องแล้วแล้วก็สองเป้ยมองว่ามันเป็นเรื่องภายในบ้านก็จะขออนุญาตจัดการกันภายในบ้านแล้วกันเรื่องบางเรื่องมันละเอียดอ่อนมากๆเป้ยไม่อยากให้คือเป้ยก็เข้าใจพี่ๆเนาะว่าพี่ๆอยากได้ข่าวอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วความเป็นห่วงอะไรต่างๆด้วยเป้ยก็ต้องขอบคุณมากๆแต่ณวันนี้คือเป้ยมองว่ามันเป็นเรื่องภายในบ้านแล้วมันเกี่ยวคือคนที่เป้ยแคร์ที่สุดก็คือโปรดกับตาลีเป้ยอยากให้เขาได้ผลกระทบน้อยมากที่สุดจากเรื่องนี้แล้วเป้ยพยายามทําทุกอย่างเลือกทุกอย่างให้โปรดปรินในทางที่ดีที่สุดในฐานะแม่คนนึงเท่าที่แม่คนนึงจะทําได้แต่ณวันนี้ดีกว่าแต่ณวันนี้มันกลายเป็นข่าวไปแล้วปุ๊บแล้วหลังจากเนี้ยคนมันต้องโฟลโลว์อัพต่อพี่เป้ยเตรียมตัวรับมือยังไงหลังจากนี้ค่ะก็อย่างที่บอกอะไรที่เป้ยตอบได้เป้ยก็จะตอบอะไรที่เป้ยมองว่าเป็นคําถามที่มันค่อนข้างจะ
มันมีความละเอียดอ่อนนี้ปุ้ยก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ๆว่าตรงนี้ปุ้ยต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ๆก็น่าจะรู้เรื่องลูกของปุ้ยเป็นที่สุดแล้วแล้วปุ้ยก็เป็นคนตรงมากๆถ้าเกิดพี่ๆอยากถามอะไรที่มันไม่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับมันมีปัญหามันเขาเรียกว่ามันส่งผลต่อจิตใจอ่ะปุ้ยก็ตอบได้แต่อะไรที่ปุ้ยคิดว่ามันสามารถส่งผลต่อความรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่ค่อยขออนุญาตเลี่ยงดีกว่าค่อยคิดว่าค่อยน่าจะแฮนเดิลตรงนี้ได้แล้วเราคิดว่าเราจะอธิบายกับลูกยังไงบ้างเออณตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานั้นแต่ค่อยคิดว่าเดี๋ยวค่อยจะมาพูดอีกทีนึงแล้วกันณตอนนี้ตอนนี้ตัดสินใจของพี่ค่อยที่สุดแล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าขออนุญาตเรื่องนี้ขอไม่ต่อนะมันค่อนข้างจะละเอียดพอสเต็ปต่อไปที่สุดข้าวไปข้างหน้าพี่ค่อยพร้อมเต็มที่ใช่ไหมพี่จะพร้อมมันต้องพร้อมไม่งั้นเป็นไม่เลือกที่จะทำแบบนี้ใช่ไหมพี่เคยพยายามเป็นดาวใจเป็นต้องขออธิบายก่อนทุกๆอย่างคือมันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวเนาะแต่ว่าทุกๆอย่างคือมันสามารถคุยกันได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณป๊อปกันนะฮะคุณป๊อปและคุณป๊อปสามารถคุยกันได้สามารถตกลงกันได้ฉะนั้นมันจะไม่ใช่ในเชิงแบบทะเลาะบอกแว้งอะไรไม่มีเลยไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายใช่ไหมต่อสู้อะไรกันอย่างนี้ขออนุญาตไม่พูดนั่นแหละแต่ว่าเราคุยกันด้วยดีเป็นว่าอย่างนี้คือทั้งคุณป๊อปและเป้ยไม่ได้ทะเลาะกันอะไรเลยสามารถเจรจากันได้เราเจรจากันได้เราคุยกันด้วยดีแต่ว่าเป็นผ่านกระบวนการการคุยจะมาบ้างแล้วคุยแล้วค่ะมีบอกแล้วค่ะแล้วผลจากพี่ป๊อปเขาสัมภาษณ์คนอื่นบ้างเถอะได้เจอแล้วไงขอนานาที่จะเจอพี่เลยขอให้ได้คุยกับคำกอดที่เราจะแบบได้ขี้คายความเป็นชีวิตเรื่องนี้ผมว่าเราติดตามกันไปสำหรับเป้ยก็อยากให้มันเลยที่สุดค่ะตอนนี้สภาพจิตใจเราเป็นไงตอนนี้ความสุขเป้ยเป็นยังไงบ้างคะไม่มีความสุขและแข็งแรงดีค่ะไม่มีความสุขและแข็งแรงดีแข็งแรงขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยก็หลังจากนี้ก้อยหาเงินเลี้ยงลูกหรือขายของอะไรช่วยก้อยด้วยนะช่วยด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ก้อยด้วยนะก้อยหาเงินให้ลูกตอบคนดูเยอะมากแต่ก้อยขายอะไรช่วยหมุนก้อยด้วยนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปไปทำงานเพื่อลูกค่ะอันนี้แสดงว่าแบบเรากลับมาทำงานเต็มตัว 100% เพื่อลูกก้อยจะทำงานอยู่แล้วก้อยจะทำงานอยู่แล้วพี่ก็จะเห็นก้อยไม่เคยว่างไม่เคยห่างจากการทำงานเลยแต่ปีนี้ก็คือแบบว่าจะลุยมากขึ้นก็จะลุยมากขึ้นแหละไม่เหมือนเนี่ยค่ะมีน้ำตาบ้างไหมคำนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะแข็งมากเลยแม่ก็พูดค่ะก็มันผ่านมาเยอะมากแล้วอ่ะก็อย่างที่บอกไปคนไปวันนี้ก็ไม่ใช่ไปเมื่อวันก่อนเมื่อ4 ปีที่แล้ว5 ปีที่แล้วค่ะที่เราค่อยคนไหนก็คนเดิมนี่แหละเดิมนี่แหละเรารู้มากขึ้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยแม่ก็นี่นะคะ